วันนี้เราเปิดตัวด้วยดอกกุหลาบสีเขียวเหลืองนะคะเป็นยามเย็นที่เราจะนั่งปูนปั้นไปที่องค์ดำค่ะวันนี้มีแขกนั่งวีลแชร์มารอคุณแม่อยู่ที่พระพุทธเจียันตีองค์ดำและคณะแม่ชีและทีมงานของเราวันนี้ก็ไปปลูกต้นน้ำพุกันที่นั่นค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเจ้าค่ะไปกันเลยค่ะเราเห็นวันนี้แดดแล้วก็ยังขอบคุณฝนเมื่อวานนี้นะอยากให้มีอีกก็มีไม่ได้เห็นไหมคะบังคับอะไรโลกนี้ไม่ได้เลยค่ะวันนี้เขาใช้วิธีการรดน้ำโดยรถใหญ่พวกเราก็ขอบคุณนะคะคณะทำงานเนี่ยชุ่มฉ่ำนะคะกุหลาบแข็งแรงโดยมีแสงแดดที่ร้อนมากในกลางวันแล้วก็ได้น้ำปะพรมจากน้ำใจของพี่น้องในชุมชนของเราแล้วเดี๋ยวพอตอนเย็นก็จะลดลงไปเหลือ20องศาประมาณนี้เลยค่ะนี่คือบรรยากาศของหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2นะคะขณะนี้น้ำบาดาลก็กำลังทำหน้าที่ที่พวกเรามีโอกาสที่จะเราไปลงทางด้านนู้นเลยค่ะเรามีทางเข้าหลายทางแล้วแสงสวยๆอย่างนี้ที่พระพุทธเจียันตีองค์ดำจะงดงามมากเลยนะคะอ้อปุ๊บปิ๊กลงได้ใช่ไหมปูนปั้นก็ลงได้ค่ะปูนปั้นลงได้ไหมคะได้ค่ะปูนไม่ได้ชันมากไม่ได้ชันแต่ถ้าที่200,000ลิตรก็วันเราลงไปที่องค์ดำได้ขาลงไม่ลำบากเนาะค่ะอ๋อขาลงไม่ลำบากก็ลงเอ๊ะที่ขาลงยากกว่าขาขึ้นค่ะแต่ว่าใช้แรงน้อยกว่าคันนี้กลัวแรงแต่ในขณะที่ชีวิตมนุษย์เนี่ยขาลงดูดิ่งเลยอ่ะขาลงดูเราไปทางไหนที่แบบเราสามารถคันนี้สามารถอุ๊ยคราวนี้เราเดินไม่เป็นไรที่จริงเราเดินสงสารคนถอยจริงๆพี่ปุ๋มผมอย่าเพิ่งถอยเดี๋ยวให้แน่ใจก่อนว่าผมจะไม่มีอุบัติเหตุนะตรวจเส้นทางก่อนอ้าวมีหินเยอะแยะอย่างนี้นี่เองจ้ะเป็นช่วงที่ยังสำรวจเส้นทางไม่ถี่ถ้วนวันนี้แสดงว่ามีหินมาใหม่เนี่ยเรามาตรวจดูสิส่วนใหญ่หินก้อนพวกนี้จะเป็นหินก้อนที่จะมาเอาเมื่อกี้เรามาแล้วก็ลงลำบากนี่ไงเขาเอาได้อ่ะนันทวันถือนันทวันไปถือกล้องได้เลยคุณแม่โอเคเราได้เกาะกันเป็นงูพี่ปุ๋มก็กลัวติ่งตกคือช่วงแอดเวนเจอร์เนี่ยจะเป็นช่วงที่สนุกสนานสำหรับพวกเราเนี่ยค่ะเขาเอาหญ้าน้ำพุมาลงทางด้านนี้ใช่ไหมจ๊ะโอเคนี่โอเคนี่แล้วเราแน่ใจแล้วใช่ไหมตะวันว่าจะไม่ลำบากเรื่องรดน้ำอ่ะแน่ใจแล้วเนาะว่าไม่ลำบากเรื่องรดน้ำนะก็เนี่ยค่ะย้ายน้ำพุมาอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าทางด้านนู้นเขาต้องทำขั้นบันไดเราก็เลยมาให้กำลังใจกันนะได้ข่าวว่าวันนี้มีสาวเนาะทำงานเธอลูกทำเลยค่ะทำเลยหินนี่คือหินที่เราขุดไหมเจ้าคะตรงไหนที่มันไปอยู่แล้วมันมองไม่เห็นเดี๋ยวคุณแม่จะชี้ตำแหน่งที่เห็นให้มาทางนี้ก่อน
ตำแหน่งที่เห็นจะเป็นตำแหน่งทางด้านหน้านะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาปลูกอะไรพยาบาลประกบเลยใช่วันนี้พยาบาลประกบเลยค่ะอันเนื่องจากว่าเมื่อกี้นี้โอ้ปะความดันสูงปี๊ดร้อนร้อนร้อนเมื่อกี้หาทางมาอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อจะมาดูเขาถามชมหรือเปล่าทุกคนหลบกล้องคุณยายกันหมดเลยก็คุณแม่ลูกคู่นี้ก็ได้มีโอกาสไปพบคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งลูกมาปฏิบัติอานาปานสติค่ะแล้วก็พาแม่มาเอ็กซ์ไซส์โดยการเก็บใบไม้จากมือที่สโตรกนะคะแล้วก็นั่งวีลแชร์แล้ววันนี้ก็ตามมาถึงที่หุบเขาโพธิสัตว์มานอนนาน่ารีสอร์ทพวกเราก็ลงมาทักทายให้กำลังใจคุณยายมาจนได้นะคะโอ้มาถึงเลยโอ้ดูฟังไลฟ์27อ่ะแตะมือไหนลองขยับมือซิขยับมือจ้ะข้างนี้สิคะคุณยายสอนไหนลองสิข้างนี้แข็งแรงดีมากนะจ๊ะแล้วเอาข้างที่แข็งแรงไปจับมือข้างนี้สิโอ้ดีขึ้นนี่โอ้ดีขึ้นบีบอีกทีสิจ้ะบีบแรงดีมากคลายจ้ะคลายเก่งมากเลยอ่อนโยนนะอาจจะบีบอีกทีนึงเก่งจังปล่อยอีกทีนึงเก่งมากเลยสบายไหมจ๊ะสบายสบายนะจ๊ะไม่บังคับมากนะไหมจ๊ะไม่จิตใจดีไหมจ๊ะดีจ้ะดีจ้ะในสบตากันก่อนสนุกไหมสนุกค่ะแล้ววันนี้เอาที่เก็บใบไม้มาหรือเปล่าไม่ได้มาค่ะหลังรถหลังรถวันนี้จะมาค้างที่รีสอร์ทเหรอจ๊ะค่ะโอเคกำลังใจดีดีมากเก่งจริงๆเลยนะลูกสาวดูแลดีนะจ๊ะดีค่ะดีมากชมเขาทุกวันนะชมเขาทุกวันค่ะจ้ะจ้ะจ้ะเก่งจังเลยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ลูกสาวหน่อยได้ไหมจ้ะลูกสาวทำไมพาแม่มาคุณแม่ดูไลน์ของคุณยายค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าพามาได้ไหมหนูก็เลยพามาเจ้าค่ะคุณแม่ขอเองเลยคุณแม่ขอเองเลยค่ะขอปุ๊บก็ทำให้เลยเจ้าค่ะเก่งมากแล้วเราก็ได้เจอกันแล้วในที่สุดนะจ้ะครั้งที่สองแล้วเราจะได้เจอกันอีกนะจ๊ะยายรักคุณยายนะโอ้ดิฉันรักคุณยายขอบพระคุณนะคะที่รักกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะคุณยายเบาๆเอาเบาแล้วเบาดีมากเลยไม่เจ็บเลยดียอดเบาเบาแล้วจ้ะโอ้รักกันนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวให้ลูกเขาชมแม่ให้ฟังหน่อยนะจ๊ะชมสิชมภูมิใจในตัวแม่มากนะคะคุณแม่ที่เก่งที่สุดเลยงั้นเดี๋ยวดูไลฟ์ต่อนะแล้วเดี๋ยวจะได้ตอบจ้ะแล้วเดี๋ยวถามคำถามได้นะจ๊ะค่ะโอ้น่ารักจริงๆล่ะจ้ะเดี๋ยวจะมีที่สวยอีกที่หนึ่งอยากจะให้ไปที่แมนดาราแต่คุณแม่เนี่ยไปไม่ได้แต่คุณแม่จะจบตรงนี้แต่ว่าหรือหนูจะตักอยากจะนั่งฟังตรงนี้ให้เห็นจริงแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปที่แมนดาราก็ได้นะไปแมนดาราก็ได้ค่ะอ๋อเอาวีลแชร์เข้าไปสะดวกไหมสะดวกมากเลยค่ะที่
จะบอกว่าที่นี่เข็นวีลแชร์สะดวกต่อให้ไม่ได้ใช้ล้อแบบเดียวกับหนูก็เข็นสะดวกอ๋ออันนี้ล้อที่เปลี่ยนไหมล้อสกีเป็นล้อที่ใหญ่ๆขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นล้อเล็กก็เข็นสะดวกนะคะที่นี่หนูเซอร์เวย์แล้วบอกกับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะว่านี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ลูกมาปฏิบัติจับทีเดียวเมื่อกี้100กว่าแล้วนี่300แล้วค่ะนี่เรื่องจริงคนลุกคนลุกค่ะที่จริงดูเพราะว่าลูกค่ะลูกเนี่ยเป็นหัวใจของแม่แล้วคุณแม่เนี่ยก็รักลูกและแถมมารักรักใช่รักคุณยายรักยายออกเสียงได้ด้วยวันนั้นรักคุณยายรักมากเลยนะคะค่ะรักมากกันเลยล่ะจ้ะแล้วก็ขยันอย่าลืมเอามือนี้นะมาคุยกับมือนี้นะแล้วทักเข้าบ่อยๆชวนเขาออกกำลังกายทุกวันนะชวนออกกำลังกายลูกไม่ทำอย่างนี้นะเจ้าค่ะรักกันก็จะต้องทำให้คนรักเนี่ยนะอ๋อยกนะคะดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะผู้สูงวัยที่นั่งวีลแชร์แล้วมีลูกเป็นเหมือนล้อที่เคลื่อนหัวใจนะคะเดี๋ยวจะให้นี่เดี๋ยวให้ป้าตุ้มมาสอนออกกำลังกายนี่แน่เวียงมีแฟนคลับรู้จักด้วยค่ะบอกพี่เขาน่ารักค่ะดูแลคุณแม่เองทุกอย่างเลยรู้จักตั้งแต่ในคลิปรามาธิบดีค่ะอ๋อหนูออกยังไงเล่าซิเล่าหนูเป็นตัวอย่างของคนที่พาคุณแม่ค่ะดูแลคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คุณพ่อที่ป่วยติดเตียงทั้งคู่เลยคนเดียวแล้วก็เหมือนทางโรงพยาบาลนะคะถามว่าหนูเลือกวิธีที่จะดูแลยังไงหนูจะใช้วิธีของการอย่างคุณแม่ชอบเที่ยวก็จะพาออกเที่ยวแต่ของคุณพ่อเนี่ยก็จะดูแลอีกขั้นตอนหนึ่งจนได้สองขั้นระยะสุดท้ายต้องบอกว่าคุณยายสอนหนูดีมากหนูเอาวิธีคุณยายมาก๊อปปี้เยอะมากเลยเจ้าค่ะไม่ได้ก๊อปปี้หรอกให้เป็นมรดกเลยให้เป็นมรดกเลยคุณยายเคยเอาตอนที่หนูอนาปานสติอะค่ะคุณยายจะมีคลิปที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วคุณยายก็ให้คุณสามีอะค่ะค่อยๆลูบใช่ใช่ตอนที่คุณพ่อหนูค่ะใกล้จะเสียหนูก็ใช้วิธีเข็นวีลแชร์คุณแม่ไปข้างเตียงคุณพ่อแล้วก็ให้คุณแม่จับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบความดันคุณพ่อดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อสงบขึ้นวิธีคุณยายแบบที่สุดแล้วค่ะเราสามคนจะช่วยกันนะนะคุณยายจะช่วยนะจ๊ะคุณแม่เราสามคนช่วยกันนะจ้ะแล้วคุณพ่อหนูไปสงบค่ะคุณยายสอนหนูเอาไว้ดีเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกดีละดีละหัวใจโพธิสัตว์จริงๆเลยนะคุณแม่นะจับหัวใจตัวเองไว้ด้วยนะจ๊ะใช่ใส่เสื้อธรรมะสวัสดีด้วย เดี๋ยวคุณแม่อยากจะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยเอาวิธีการของคุณแม่ไปใช้อย่างไรไม่ทราบแต่ทราบว่าที่เขาดูแลคุณแม่เนี่ยมันดูแลด้วยหัวใจลูกที่มีหัวใจของโพธิสัตว์พอยิ่งรู้ว่าเอาสิ่งเนี้ยไปใช้ช่วยคุณพ่อจนสงบแล้วคุณแม่ยังอยู่เนี่ย ก็ต้องขอบใจหนูมากเลยขอบใจหนูจริงๆดูแลคุณแม่ให้ดีก่อนแล้วมาเป็นอาสาสมัครของโลกนี้กับคุณยายนะแตะมือกันเลยเราสามคนแล้วนี่ดูโอ้โหที่สุดแล้วล่ะค่ะวันนี้คุณแม่ว่าคุณแม่จบรายการได้เลยค่ะเพราะนี่คือความสมบูรณ์แบบของการทำงานของเราจริงๆที่ทุกคนมาช่วยกันนะคะแล้วก็อยากบอกว่าพระพุทธเชียรตีองค์ดำนั่งเป็นประธานอยู่ตรงนี้ทอดพระเนตรมาโดยใจของพวกเราที่เปิดรับการเยียวยาการเยียวยาเป็นเหมือนการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคุณยายอยากจะบอกคุณแม่ว่ามาอธิษฐานจิตด้วยกันนะมาพนมมือตรงนี้มาเรามาบูชากันมาเลยเดี๋ยวคุณยายถอดหมวกก่อนเนาะจำไว้นะพี่ติ๋งพ่อทำลูกเท่านั้นเลยนี่ดูค่ะนะคะ เราจะออกเสียงนะโอ้ให้ดูสายตาท่านนะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคราวนี้จะกล่าวนำคุณแม่ว่าตามนะคุณยายจะนำนะคะอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวากาลวันนะกาลวันนะพุทธปฏิมาพุทธปฏิมาอรหังสัมมาสัมอรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธวิชชาวิชชาจรณะจรณะสัมปันโนสุขัตโตโลกวิทูอนุตตโรปุริยเขตังปุริสัทธาโยกัสสาคุปุตตะสัตตะคัจฉะมิสัมปะสัตตะคัจฉะมิสังฆะสัตตะคัจฉะมิโรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอันนี้ต้องตามเลยสุดยอดสุดยอดนี่รองเท้าสวยมากเลยพี่ติ่งชิดไปเลยแม่ขาเห็นตั้งแต่พี่คาดผมแล้วค่ะคุณลูกต้องโหดคือแฟชั่นนะคะดูสิคะว่ามันเข้ากับผมมากเลยสวยสีลอยอยู่บนผมสวยงามสวยมากเลยและนี่รองเท้าใครซื้อให้สวยมากเลยมีสีขาวไหมอย่างเงี้ยไม่เห็นนะคะแล้วหนูหาให้เราถามดูพี่ติ๊กดูสิน่ารักมากเลยอ่ะคราวนี้ลูกกับทักษิณาวัดรอบดูสิเทสสิเทสคุณยายจะนั่งรอตรงนี้นะลองดูเทสการจัดสวนเทสการจัดสวนโอ้โหพี่ติ๋งเห็นแล้วเห็นแล้วมีกำลังใจเลยอ่ะเดี๋ยวให้ป้าตุ๋มช่วยให้การสอนเรื่องการดูแลเลยเดี๋ยวให้ป้าตุ๋มดูแลเลยจะตามดูตามดูเห็นแล้วเราไม่ถึงคุณพ่อเราว่าถ้าเราได้ดูแลท่านนะก็นี่เป็นดูมาวันที่6แล้วก็ค่ะมีแต่คนชอบพี่ติ๋งรู้สึกยังไงเห็นอย่างนี้แล้วการดูแลของครอบครัวสำคัญที่สุดเลยคนป่วยเนี่ยรักใครชื่นใจกับใครก็ไปถึงอ่ะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนก็ต้องการอิสรภาพนะดูนั่งดูคือต้องให้ฝึกใช้มือนี่กำลังฝึกให้ใช้มือคือมันต้องเนี่ยใช่ไหมลูกเห็นไหม
คือรายละเอียดของการดูแลเนี่ยนะคะคุณแม่อยากให้ทุกคนดูว่าเราต้องการให้มีฉันทะคนป่วยเนี่ยถ้ามีอิทธิบาท4เนี่ยมีฉันทะอยากเอาน้ำมาดูแลต้นไม้มีความรักใช่ไหมคะพอมีความรักก็มีความเพียรพอมีความเพียรจิตก็จดจ่อเห็นชัดเลยพอจิตจดจ่อเนี่ยมันก็ได้ทดลองเนี่ยท่านนันทวรรณทำมุมกล้องให้เห็นก็จะเนี่ยคืออิทธิบาท4ค่ะนี่คือการดูแลผู้ป่วยโดยใช้อิทธิบาท4และอายุยืนอิทธิบาท4ทำให้อายุยืนนี่คืออธิบายการทำงานการดูแลผู้ป่วยที่อันนี้ก็คงแบบสโตกอ่ะนะแต่ว่ากำลังใจดีแล้วลูกดีแสดงว่าลูกคงเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีของคนต่อไปก็เนี่ยเป่าฮะออกเสียงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยการใช้ลมคือมันใช้ทุกความพยายามเมื่อกี้ตอนที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเราไปบอกอ๋อไม่ถูกผิดทำใหม่จะเสียความตั้งใจเพราะถึงเวลานั้นไม่ใช่เรื่องการออกเสียงหรือที่จิตค่ะว่าตั้งใจออกตั้งใจทำความตั้งใจความเต็มใจเนี่ยบอกได้เลยนะคะอันนี้ก็นันทวรรณได้เห็นตัวอย่างแล้วล่ะเราอยากให้ทุกคนที่กำลังดูทั้งบ้านนะคะได้ช่วยกรุณาน้ำใช่ไหมขอน้ำคุณยายลูกจ๋าลูกจ๋าลูกทักษิณาวัดอย่างนี้เด็กลูกเรียนอย่างนี้อ๋อติดกล่องโอเคจ้ะเอาล่ะคนดูแลต้องไม่เบื่อหนึ่งคนดูแลต้องไม่เบื่อแล้วคนดูแลก็ต้องใส่ใจคุณแม่ต้องหาวางดีได้ขั้นน้ำเลยดูสิจะร้อนไม่ได้ได้ค่ะได้ต้องอย่างนี้ต้องให้มันไปบ้างได้ฉลาดนี่ไงดูแลปุ๊บพวกเราได้เห็นอุ้ยมีคนมาถวายวันนี้ปุ๋มวันนี้มีคนมาถวายใช่ไหมคุณสมภพค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่นำเฟิร์นมาถวายติดต้นไม้ณบริเวณหุบเขาโพธิสัตว์เห็นว่าส่งมาไม่ชีอ้อยรายงานชื่อคุณสมภพค่ะขอประทานโทษที่คุณแม่ไม่ได้เอ่ยนามสกุลนะคะวันนั้นก็มีคนหนึ่งมาใช่ไหมเจ้าคะที่ถวายที่ถวายเฟิร์นเขาเรียกต้นอะไรที่ไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านั่นชื่ออาจจะพอพึ่งเอิญหรือไม่แน่ใจเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะคะว่าความเบิกบานของคนที่ดูแลกันแล้วก็มีความรักบายบายเขาจะต้องจับใช้มือเป็นเหมือนสามยอดพยาบาลพยาบาลสูงพยาบาลก็ต้องดูแลอย่างนี้แหละให้กำลังใจเป็นลักษณะของการทำงานเป็นทีมนะที่เนี่ยท่านผู้ดูรายการคงพอใจนะเพราะว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยวันสดจริงๆมาหารออยู่พี่ติ๋งมีคำถามไหมคะลองอ่านมีท่านหนึ่งอะค่ะบอกว่าเขาก็พูดคอมเมนต์มานะคะว่าลูกน่ารักมากเลยแล้วก็สาธุแล้วก็ lovely personality แล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่าคุณยายช่วยให้หนูมีชีวิตต่อหนูเป็นโรคมะเร็งเต้านม2รอบ2หนูผ่าตัดได้ยินเสียงคุณยายแว่วในหูตลอดว่าไม่ต้องกลัวอยู่ด้วยพุทโธการผ่าตัดการรักษาผ่านไปด้วยดีตอนนี้หนูแข็งแรงใช้ชีวิตปกติได้ค่ะกราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาจริงๆเก่งมากเลยเด็กค่ะถ้าเอาไปแล้วไปฝึกปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะก็จะควบคุมได้หรือว่าจะรู้สึกสงบขึ้นนะเจ้าค่ะตอนที่เราทำกับคุณกิติมานะคะที่ยายหนูบอกว่าเห็นวิธีการเอาสามีมาช่วยเนี่ย
เราก็รู้เลยว่าสิ่งที่เราได้เคลื่อนพระพุทธเชียนตีองค์ดำไปวันนั้นถึงแม้ว่าคุณกิติมาจะเป็นพิตตี้สาวอายุ33ปีเป็นมะเร็งแล้วนะคะลูกเราสวยมากเลยค่ะการก่อนถึงแม้เธอจะตายแต่ว่าเธอยังเป็นครูอยู่ในวันนี้เนี่ยอันนี้แหละที่คุณแม่รู้สึกดีมากเลยกับการทำงานของพวกเราแล้วก็วันนี้พระพุทธเชียนตีองค์ดำนารันทามาประดิษฐานอยู่ตรงหุบเขาโพธิสัตว์คนป่วยยังตามมาเลยคุณป่วยยังไม่ป่วยเลยเดี๋ยวเขาดูนะคุณยายแกจะต้องชี้นิ้ว3นิ้วให้ประตุ่มดูนะแกรู้ว่ารอบที่3รอบที่เท่าไหร่นะแกทำด้วยนะแกทำโชว์ด้วยนะรอบที่เท่าไหร่แล้วจ้า3นิ้วเห็นมั้ยคะแสดงว่าสมองดีความจำดีเนี่ยเห็นชัดเจนโอ้โหถ้าเราได้น้ำแร่มาสักบ่อหนึ่งแล้วเราปล่อยน้ำแร่ลงมาในนี่นะแล้วก็เป็นน้ำมนต์ไปเลยนะพี่ติ เรายังไม่ได้ไปเทสนะไม่แน่หรอกพรุ่งนี้ค่อยแวะไปถามช่างเขามาทำเองเลยนี่เจ้าคะคุณอะไรเนี่ยน่ะที่คุณแม่ทักอะเจ้าคะพงแต่ว่าเราจะไม่รู้น้ำแร่เราก็เอาไปตรวจเดี๋ยวเราต้องฝากไปตรวจค่ะจ้ะสามรอบแล้วนะจ๊ะกี่รอบจ๊ะ1 2 3อ๋อชู3นิ้วให้ดีนะเดี๋ยวความหมายผิดเอาใหม่ชูอ่ะอันนี้ความหมายผิดเอาใหม่พระพุทธธรรมพระสงฆ์จ้ะยายสวยมากเลยดีจ้ะดีจ้ะเอาละวันนี้เดี๋ยวกลับไปกินข้าวแล้วก็พักสบายๆนะจ๊ะหลับให้สบายๆให้เป็นการภาวนาด้วยนะจ๊ะน้าเจ้าค่ะค่ะค่ะลูกน่ารักมากเลย good lovely personality มีแต่คนสาธุมาเจ้าค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยลูกก็ดูแลกันมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดให้มีปัจจุบันขณะสำหรับการดูแลเนี่ยนะลูกคือดูแลหัวใจของเราด้วยเมื่อวานนี้คุณแม่พูดว่าคนป่วยกับคนดูแลคนป่วยใครทุกข์มากกว่ากันคราวนี้อ๋อดูฟังอยู่ใช่ไหมอ๋อขับเฮาส์นะอะถ้า wow. อย่างนั้นคุณยายถามหนูเลยหนูทุกข์ไหมดูแลคุณแม่หนูไม่ทุกข์เพราะว่าทันทีที่คุณแม่ป่วยอะค่ะหนูต้องบอกก่อนว่าหนูมีโอกาสได้มาอานาปานสติที่นี่หนูเตรียมใจเอาไว้ก่อนคุณพ่อคุณแม่จะป่วยนานมากแล้วค่ะเพราะว่าทราบว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวแล้วหนูก็ณวันนั้นนะคะกลัวว่าถ้าใครสักคนเป็นเสียอีกคนจะอยู่ยังไงหนูก็เลยเลือกที่จะไปอานาปานสติเพื่อที่เสถียรหนึ่งนะใช่ค่ะที่เสถียรตั้งหลายปีก่อนคุณพ่อคุณแม่จะป่วยแบบหนักๆพอวันที่หนูเตรียมใจแต่ก็ยังไม่ได้พอนะคะอยู่คุณแม่ก็สต๊อกพอคุณแม่สต๊อกอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนาทีที่คุณหมอบอกว่าหลังจากนี้แม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วปรากฏว่าหนูได้ยินเสียงที่คุณยายเคยสอนว่าให้ขอบคุณทุกขณะนาทีนั้นนะคะแทนที่หนูจะตกแบบตกว่าแม่จะทำอะไรไม่ได้แม่จะเป็นคนติดเตียงมันขึ้นมาว่าแบบไม่เป็นไรขอบคุณโอกาสนี้หนูจะใช้โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนเกิดใหม่ทั้งหนูกับแม่ค่ะ มันก็เลยทำให้หนูแบบมี mindset ที่ไม่ทุกข์เพราะหนูคิดว่าเนี่ยคือความขอบคุณโอกาสเนี่ยที่หนูจะได้แบบทำในสิ่งที่ไม่มีลูกคนไหนเคยป้อนข้าวแม่ไม่มีลูกคนไหนสอนแม่เดินไม่มีลูกคนไหนที่จะสอนแม่พูดหนูมีโอกาสนั้นนะจ๊อค่ะหนูขอบคุณสิ่งนั้นแล้วก็ที่หนูไม่ทุกข์คือหนึ่งหนูวิ่งหนูจะแบ่งเวลาว่าแบบดูแม่เสร็จช่วงเช้าเปิดให้ฟังคุณยายแล้วหนูวิ่งครึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็กลับมาดูต่อหนูใช้คุณยายเลี้ยงคุณแม่เราถึงรักกันนี่ไงแล้วก็ใช้วิธีพาเที่ยวอะค่ะคือหนึ่งตัวหนูค่ะร่างกายหนูได้แบบเหมือนทางวิทยาศาสตร์ก็คือเราได้ปลดปล่อยความเครียดออกไปจากการวิ่งแล้วพอสองค่ะ mindset เราดีว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือโอกาสนะมันไม่ใช่ทุกนะแล้วอยู่กับมันก็คือแบบเห็นแม่โกรธวันไหนแม่กัดวันไหนแม่หงุดหงิดแม่ตีก็แค่กัดแค่ตีมันมีอยู่แล้วค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าก็แค่เห็นว่าเขากัดเห็นว่าเขาตีเดี๋ยวเราก็หายแค่นั้นมันก็ไม่ได้ทุก
แต่วันที่หนักสุดคือตอน2คนเจ้าค่ะอันนั้นไม่ได้เตรียมใจเอาไว้แต่ก็ใช้วิธีของคุณยายว่าแบบไม่เป็นไรในเมื่อมีคนป่วย2คนเขาต้องมีความสุขในนาทีสุดท้ายเข็นไปหาเลยเอาไปให้ดูแลกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้สิ่งที่เคยเห็นจากตอนอานาปานสติโกรธมากๆเหนื่อยมากๆหนูก็แค่หายใจจะเอ๋ก็บายบายใช่ค่ะคือมันมาค่ะมันมาทุกวันแหละแต่ว่าก็มาแล้วก็ปล่อยแล้วก็เข้าใจมันว่าต้องเป็นหนูเก่งมากเลยหนูรู้จักถอยรู้จักเร่งรู้จักจังหวะผ่อนปรนเพราะว่าคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยถ้าเราแบบตึงเกินไปเราจะป่วยเสียเองแต่หนูไม่ป่วยเลยนะหนูไม่ป่วยเลยดูแม่มองหนูสิดูมองสิมันก็บอกแล้วล่ะเราไม่ต้องถามแล้วว่าลูกรักเนาะเพราะตอนที่คนป่วยทำร้ายเนี่ยก็แค่เพียงต้องการระบายความหงุดหงิดเท่านั้นเองหนูเข้าใจว่าอันนั้นมันน่าจะเป็นผลของโรคกับผลของยาแล้วก็เป็นบทพิสูจน์หนูค่ะมันเหมือนแบบหนูเล่นเกมแล้วหนูเจอด่านยากด่านยากไหมหนูจะทำยังไงกับมันแค่นั้นเองคือหนูแบบค่อนข้างเป็นคนแบบมี mindset ว่าแบบนี่คือโอกาสแล้วพอเป็นโอกาสทำยังไงกับมันพอมันเปลี่ยน mindset ไม่ได้อยู่กับความทุกข์ว่าแบบโอ๊ยฉันแบบฉันต้องทิ้งงานฉันต้องทิ้งสังคมหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นหนูคิดว่านี่คือโอกาสใหม่ทำยังไงกับโอกาสนี้แล้วหนูก็ยังอยู่กับสังคมอยู่กับงานโดยไม่ต้องทิ้งแต่หาวิธีการเปลี่ยนแค่เปลี่ยนคือหนูมองว่างานอ่ะไม่มีหนูงานก็มีคนอื่นแทนหนูเพื่อนไม่มีหนูเดี๋ยวเขาก็เจอเพื่อนใหม่แทนหนูแม่หนูอ่ะไม่มีหนูเขาไม่มีใครแทนหนูและหนูไม่มีแม่หนูก็ไม่มีใครที่จะแทนแม่ได้เก่งมากลูกเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกเก่งคุณแม่หอมลูกหน่อยหอมลูกหอมคุณแม่หน่อยนั่นสิมันแทนกันไม่ได้ตรงนี้แหละเนาะมันแทนกันไม่ได้จริงๆคนชมบอกว่าไลฟ์วันนี้รู้สึกมีความสุขมากค่ะและซาบซึ้งใจมากค่ะปิติจนน้ำตาไหลตามเลยทำกุศลนะเนี่ยวันนี้ทำบารมีนะเนี่ยเก่งจริงๆดูนับถือหัวใจแม่หนูจริงๆคุณแม่เก่งยอดเก่งสุดยอดเนี่ยออกกำลังกายไหนลูกบอกว่าไม่มีคุณยายไม่ทำต้องทำนะต้องทำอย่างนี้นะทำนะเห็นไหมคะคนไข้ต้องยกนะเก่งแล้วมือที่ยกเนี่ยเป็นรูปหัวใจเลยนะเป็นฮาร์ทเชฟเลยนะอย่างนี้เลยนะนี่ไงคะนี่ไงคะคุ้มแล้วเนาะวันหลังนะเดี๋ยวคุณยายทำกุฏินะจะได้นอนอยู่ด้วยกันนะดีไหมจ่าจ่านะเพราะมีที่วีลแชร์ก็สะดวกแล้วอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เนี่ยพยาบาลพิเศษนะที่ให้นั่นน่ะเขาสามารถเลยหนูชื่ออะไรชื่อน้องเตยก็ค่ะน้องเตยเป็นพรีเซนเตอร์ของศิริราชเหรอหรือของใครน้องเตยดูแลคุณแม่แล้วก็เป็นเคสประจำแล้วพอการที่เราเป็นเคสอะค่ะคุณหมอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็เลยหยิบเคสเรามาเล่าอะค่ะทางศิริราชก็เลยขออนุญาตเราให้แบบบอกเล่าเรื่องราวว่าสิ่งที่เราเจอแล้วก็การทำงานของเรากับศิริราชเป็นยังไงบ้างค่ะคุณยายก็เป็นคนไข้ที่ศิริราชจ้ะก็ต้องขอบคุณศิริราชขอบคุณปิยะการุณมากนะคะขอบคุณคุณหมอทุกคนเลยค่ะที่พยายามทำให้หนึ่งตัวอย่างของผู้ที่กำลังประสบภัยเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้กับคนทุกคนที่กำลังดูแลคุณแม่หรือผู้ป่วยเนี่ยนะคะที่กำลังเหนื่อยเนี่ยนะคะมาพบกับพวกเราได้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราทำคลับเฮาส์เรื่องการใครทุกข์มากกว่าใครเนี่ยเราเห็นแล้วที่จริงทุกข์มันก็มีแหละไม่มีใครมากไม่มีใครน้อยกว่าใครแต่ว่าถ้าเราแค่เห็นทุกข์แล้วเรามี mindset ว่าทุกข์มันเป็นแค่เพียงวิกฤตที่เราจะทำให้มันเป็นโอกาสได้ความทุกข์เป็นวิกฤตการณ์ของชีวิตที่จะทำให้เกิดโอกาสดีๆโอกาสของความรักโอกาสของการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยจบตากันอีกครั้งนึง
ยิ้มให้กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างนี้แฟนคลับตัวจริงแล้วเนี่ยมีแฟนคลับนะคะหมอดีใจแทนคุณยายค่ะมีลูกที่ดีมากลูกสาวน่ารักคิดบวกด้วยหัวใจรักอบอุ่นหัวใจมากค่ะหัวใจโพธิสัตว์จริงๆสาธุในการดูแลคุณแม่ค่ะแล้วก็บอกเก่งทั้งคู่เลยเก่งทั้งคู่เลยเก่งมากด้วยค่ะดีจังแล้วนี่หนูขับรถมาเองเหรอแล้วถ้าเผื่อแม่ต้องการห้องน้ำใช้แพมเพิร์สเหรอก็หนูจะทำรีเสิร์ชอย่างเช่นหนูจะมาหาคุณยายค่ะหนูจะดูว่าหนูจะออกจากบ้านกี่โมงปริมาณน้ำที่แม่รับไปแล้วก็ออกในวันนั้นนะคะครั้งสุดท้ายประมาณที่เท่าไหร่แล้วก็คือหนูคำนวณที่อยากมาทำแม่แต่น้ำที่แม่ทานแล้วก็คำนวณเวลาที่น้ำจะออกแล้วหนูก็กำหนดว่าที่จะมาท่องน้ำจะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวของแก่งกระจานก่อนที่จะมาที่นี่แล้วก็พอดีไปท้องผักแล้วก็มาที่แล้วหนูเห็นห้องน้ำที่เป็นพรินสโตนมีแล้วที่นี่พรินสโตนต้องรีบไปต้องไปที่พรินสโตนไปแวะได้เลยนะคะที่เป็นห้องน้ำที่เขาเขียนว่าห้องน้ำที่เป็นวีลแชร์เข้าได้จ้ะจ้ะดีจังก็วันนี้แทบจะเป็นทั้งหมดเราไม่ต้องสรุปอะไรกันแล้วล่ะค่ะเรามีโอกาสที่จะได้เห็นตัวอย่างที่คุณแม่ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วก็ทุกคนก็ซาบซึ้งอยากให้คุณส่งแชร์คลิปนี้ไปยังญาติของเราทุกคนที่กำลังดูแลผู้ป่วยว่าเนี่ยเรามีครูที่ดีแล้วมีผู้ป่วยที่น่ารักไม่ป่วยด้วยนะเรามีคุณแม่ที่น่ารักมีลูกสาวที่น่ารักนะคะมาในรายการของเราโดยที่เราไม่ต้องมีค่าตัวด้วยนะเนี่ยมีค่าตัวไหมจ๊ะไม่มีค่ะอ๋อแล้วได้พระพุทธชินสีห์องค์ดำกับดอกบัวหรือยังจ๊ะได้แล้วนะคะอ๋อบูชาแล้วนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะดีมากค่ะถ้างั้นวันนี้พวกเราสี่คนตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่ตีหกโมงสี่สิบแล้วค่ะอ้าวมีใครมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมไม่มีเลยไม่มีมีคุณหนึ่งคนบอกคุณยายคะให้แอดมินอ่านแชทหนูด้วยค่ะหนูจะไปปฏิบัติธรรมที่เสถียรหนึ่งค่ะรักคุณยายติดตามดูทุกวันอาจจะต้องไปดูอ่านในอินบ็อกซ์ใช่ไหมคะเดี๋ยวติ่งแคปหน้าจอส่งให้นะเจ้าค่ะจ้าจ้าน้องนั้นเนี่ยปลื้มปิติไปกับน้องเตยใช่ไหมคะหมดเลยทุกท่านเลยค่ะรบกวนขอบคุณว่าทำให้วันนี้เขามีความสุขแล้วบอกเก่งทั้งคุณแม่คุณลูกเลยทุกคนบอกอย่างนี้ค่ะก็วันนี้ก่อนที่จะจบรายการนะคะเราทั้ง4คนก็อยากจะขอบคุณคณะทำงานในเสถียรธรรมสถานทุกคนเลยเพราะวันนี้เริ่มร้อนละแต่ว่าเราก็ยังเห็นการทำงานเป็นปกติขอบคุณคณะแม่ชีนะคะซึ่งส่วนหนึ่งสวดมนต์อยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ไปฟังเสียงสวดมนต์กับการเห็นปลาว่ายจะได้เห็นทุกอย่างเพราะเดี๋ยวจะมืดไปอยากให้หนูพาไปแล้วก็อยากให้รู้ว่าในทุกครั้งที่เราปลูกต้นไม้เรามีเสียงสวดมนต์ทุกครั้งที่มีเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติเนี่ยมันเตือนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและปัจจุบันขณะก็เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราจริงๆอย่าใช้ชีวิตอย่างคนที่มักง่ายเลินเล่อกับปัจจุบันขณะนะคะให้มีปัจจุบันขณะที่คุณรู้ว่ากายและใจของคุณเป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทในการเป็นนักลงทุนเมื่อใดที่คุณลงทุนคุณจะไม่ขาดทุนกำไรอยู่ที่คุณลงทุนได้สัมมาทิฏฐิหรือเปล่านะคะวันนี้พวกเราทั้ง4คนอาจจะลาไปก่อนเลยนะคะสุขเดี๋ยวคุณแม่ก่อนเตรียมนะประโยชน์ร่วมกันนะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันวันนี้ให้เป็นนางเอกคนเดียวจบรายการเลยพูดเลยค่ะสงบเย็นเป็นสาธุสาธุมาสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นเป็นสุขนะคะมาสวัสดีค่ะขอโทษด้วยคุณแม่เมื่อกี้จะให้ยากันยุงน้องเพราะว่าเดี๋ยวไปข้างล่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป๊ะเป๊ะแล้วก็เป๊ะน่ารักจริงๆผมสามารถเข้าไปดูสวดมนต์เย็นได้ไหมเนี่ยทางวิวแชร์ขึ้นได้